ัสดีมิตรรายการทุกท่านเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนมื้อนี้ก็ทางลาวเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะเทวาลาวเอนเตอร์เทนเมนต์ถือว่าจะนำข่าวมาเสนอให้กับทุกท่านเนาะก็คือนี้บ่พ้นจากข่าวน้องลีน่าบุญวิไลเนาะที่ว่าเป็นนักเฮียนคนหนึ่งที่มีความกล้าหาญใจเด็ดหลายหลายๆท่านก็คงจะจับกระแสข่าวที่มาแฮงในปัจจุบันเนาะก็คือข่าวน้องลีน่าตำโจรจนจับโจรได้ในปัจจุบันนี้นอกจากนั้นเนาะมีหลายๆคนได้เข้ามาช่วยเหลือน้องลีน่าเนาะเป็นจำนวนเงินบ่แม่นน้อยท่านผู้ฟังเนาะหลายคนมีแฮงพักดันใจในความกล้าหาญที่ว่าขี่รถแล่นต่ำเอาโจรเนาะด้วยความกล้าหาญของเรานั่นเฮ็ดให้หลายๆคนอีดูตนเราและเห็นใจน้องลีน่าก็เลยพากันช่วยเหลือกันผู้เล็กละหน่อยจนได้เป็นเงินอีกก้อนนึงเนาะช่วยเหลือน้องลีน่าหลายแต่ว่ามีกระแสดราม่าอีกมาเนาะท่านผู้ชมก็คือมีผู้มาคอมเมนต์ใส่ชื่อว่าOur Story เนาะใส่ชื่อว่า Our Story ค่อยซมเซยเด้อเพิ่นว่าแต่ว่าค่อยขอถามเรื่องโจรผู้นั้นแดเราได้รับบาดเจ็บไผรับผิดชอบเราว่าซั่นเนาะแล้วก็เราได้รับการปิ้นปัวบ่รถจักเราเด้เปเพไผซ่อมแปลงให้เรากับคนคือกันการที่เราเฮ็ดแบบนี้ก็มีเหตุผลของเราเนาะแล้วก็เคยมีไผรับผิดชอบเราบ่เป็นหยังพวกเราบ่ให้อภัยเราและบ่ให้โอกาสเราแดเป็นหยังพวกเฮาบ่ซวยแล้วแหละประมาณนี้พวกเฮาอย่าเบิ่งแต่ด้านเดียวเพียงแต่ในคลิปว่าซั่นโอกาสคนที่ให้อภัยกับโจร นี่มันก็สิมียากอยู่เด้อเนาะฉะนั้นหลายๆคนที่ว่าได้เขียนคอมเมนต์โต้ตอบปู้อย่างดุเดือดท่านผู้ฟังเนาะไปเบิ่งข่าวอยู่ทางโทรโข่งเด้อเนาะดุเดือดกันเลยคงจะเป็นพี่น้องของโจรบ่หลายคนบางคนเว้ามาอีซั่นเนาะโอ้คือสิแม่นสายโจรบ่เนาะคือสิเคยเฮ็ดความผิดมาบ่มีหลายๆอันหลายแนวขอความที่ว่าคอมเมนต์เข้ามาอยู่ในตอนนี้เนาะถือว่าเป็นกระแสดราม่ามาแฮงแล้วก็เป็นข่าวที่ฮ้อนแฮงตื้มเนาะจากข่าวที่ว่าโด่งดังกันไปภายในมื้อ1 2มื้อก่อนหน้านี้เนาะข่าวที่ว่าโด่งดังมาแล้วก็ยังมีกระแสดราม่ากันมาอีกตื้มเนาะหลายๆคนนี่คอมเมนต์ด่ากันอย่างถนัดเลยแต่ว่าก็เบิ่งในแง่นึงก็แมนอยู่ความที่ว่าถูกต้องให้อภัยจังใดต้องให้โจร นั้นกลับใจก่อนเนาะได้วิทโทษของตัวเองก่อนถ้าว่ากลับใจแล้วสิมีผู้ช่วยเหลืออยู่อีกบ่แต่ว่าคันว่าคำว่าเป็นโจรผ่านมาแล้วบ่มีไผอยากเข้าใกล้เนาะบ่มีไผอยากให้อภัยบ่มีไผที่คิดว่าจะบ่ให้อภัยอีกแล้วว่าซั่นซะเนาะแต่ว่าถ้าว่าโจรทุกมื้อนี้เฮาสามารถให้อภัยได้เนาะโจรกลับใจเพิ่นเอิ้นว่าคนเฮาเนาะเฮ็ดผิดแล้วถ้าว่ากลับมากลับใจคืนมาเป็นคนดีมาเป็นคนดีของสังคมช่วยเหลือสังคมเฮ็ดให้สังคมบ่เดือดร้อนเนาะเฮ็ดให้สังคมบ่มีความวุ่นวายเป็นพลเมืองดีของสังคมเฮ็ดดีต่อสังคมแนวนี้เนาะถ้าว่าโจรกลับใจได้ก็ถือว่าเป็นการทำมาหากินอย่างสะดวกสบายหมู่คู่ก็เข้าไปหาคืนเนาะอันนี้เพิ่นเขาเอิ้นว่าการให้อภัยของสังคมมันจะมาโดยออโต้เนาะในความคิดของนุ่มเทวาเองเว้านี่เนาะกระแสดราม่ามาด่าหลายอันหลายแนวเนาะอยู่ในคอมเมนต์บ่ว่าจะเป็นของนุ่มเทวาโพสต์ลงแดแล้วก็ในคอมเมนต์ของโทรโข่งนี่ฮ้อนแฮงเนาะท่านผู้ฟังมีคอมเมนต์อย่างแดหลายๆคนคงจะเข้าไปเนาะมีถ้าว่าเฮาโอนเงินให้โจรนี่เนาะค่อยว่าคนทั้งหมดในประเทศนี้ก็สิกลายไปเป็นโจรหมดแหละ เอาแต่สิเว้าเนาะคนนี้ก็ได้เพิ่นว่าเนาะอันนี้ก็กระแสนึงกระแสดราม่าเนาะที่จริงได้เฮ็ดคลิปไปแล้วเนาะท่านผู้ฟังเฮ็ดคลิปไปแล้วเมื่อวานนี่เลยเอามาตัดต่อมื้อนี้เลยเกิดกระแสดราม่าก็เลยเอามาก่อนนะเอามาก่อนให้มาฟังก่อนจังค่อยไปเบิ่งกระแสจังค่อยไปเบิ่งข่าวคำว่าในมือวานนี้เนาะ
ที่ว่าได้เว้าไปอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกแบบนึงผู้ใดคอมเมนต์อยากจะซวยเหลืออยากจะซวยเหลืออยู่บ่โจรนี้เนาะค่อยคิดว่าคงจะบ่มีไผแน่นอนเนาะแต่ว่าคันโจรกลับใจมาออกจากคุกจากตารางมาแล้วกลับใจเป็นพลเมืองดีบ่คิดจะไปเฮ็ดอีกแล้วบ่คิดจะไปเฮ็ดซั่วอีกแล้วเนาะบ่คิดจะไปวุ่นวายอีกแล้วยาเสพติดเนาะฟังข่าวจากปกส.นี่แม่นผู้เกี่ยวในติดยาเสพติดเนาะติดเกมจังซี่ติดการพนันมันก็จะเฮ็ดให้จิตใจของกลุ่มคนเหล่านั้นนี่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตัวเองเนาะแต่ว่าด้วยความกล้าหาญของน้องที่ว่าถูกเท่าบ็อบบี้นี่ดึงกระเป๋านี่เนาะจึงเฮ็ดให้น้องตัดสินใจเพราะว่าลุยอย่างเดียวค่อยต้องได้เครื่องนั้นกลับมาเนาะจากเสียงสัมภาษณ์ของน้องเนาะพวกเฮาก็ถือว่านำมาอยู่ในคลิปเดียวกันนี่แหละเนาะให้ทุกท่านได้เบิ่งกันเอาตอนนี้ฝากให้ทุกท่านได้ไปชมคลิปกันก่อนนะท่านผู้ชมเพราะว่าข่าวของน้องลีน่าปัจจุบันดังทั่วกันโลกโซเชียลเนาะฮู้จักกันเบิดเนาะทั่วเมืองลาวของพวกเฮาซั่นซะเนาะแล้วก็ฮู้จักกันเบิดไปทั่วโลกเนาะคนลาวเฮาอยู่ต่างประเทศก็ฮู้จักเบิดเนาะท่านผู้ชมถือว่าในปัจจุบันนี้เนาะหลายๆคนก็คงจะได้เห็นข่าวเพิ่นตอนที่ว่าเพิ่นได้ถูกโจรดึงกระเป๋าเนาะอยู่ในหั่นก็มีเงินอยู่ประมาณ 800,000 มีโทรศัพท์มีหยังเนาะทางนุ่มเทวาก็ได้อยู่ในเหตุการณ์แต่ว่าไปซ่าน้อยนึงเนาะไปซ่าน้อยนึงผู้ดีเห็นตอนกระเจ้ากำลังจับกลุ่มเนาะผู้ดีได้คลิปอยู่ในช่องลาวเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกเฮาเนาะหลายท่านคงจะได้เห็นแล้วก็หลายท่านก็คงจะได้แชร์คลิปของนุ่มเทวาเองเนาะในปัจจุบันนี้ถือว่า 8,000 9,000 แชร์เนาะแล้วก็อยู่ใน YouTubeคนเข้าเบิ่งอยู่ประมาณอยู่ 20,000 กว่าเนาะถ้าว่าท่านใดยังบ่ทันได้ไปติดตามก็ไปติดตามได้เนาะช่อง YouTube ลาวเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะกาสีเขียวเด้อมี2ลาวเอนเตอร์เทนเมนต์เนาะเอ้าถือว่าอันน่ะมาเว้าเนาะก็สิเว้าแบบคร่าวๆก็คือบ่แม่นคร่าวๆเนาะเฮ็ดเป็นแบบรายการให้ทุกท่านได้เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะน้องเพิ่นใจกล้าหาญเนาะหลังจากที่ว่าน้องสาวเพิ่นได้ถูกดึงกระเป๋าแล้วเพิ่นใจเด็ดใจกล้าอยากได้สิ่งของกลับคืนมาเพราะว่าเงินเพียงเล็กหน่อยท่านผู้ชมแต่ว่าผู้มีเงินน่ะคิดว่าเงินจํานวนนั้นบ่คุ้มค่ากับชีวิตเนาะแต่ว่าน้องนั้นเงินจํานวนนั้นคุ้มค่ากับชีวิตหลายกับคนที่บ่มีเงินมีคําเนาะผู้ใดที่ว่าบ่มีเงินมีคําหลายก็คิดคือกันต้องเอามาคืนให้ได้ด้วยเหงื่อด้วยแรงของเฮาเองหามาซามสิได้ซํานี้เนาะสําหรับผู้ที่บ่มีเงินมีคําสําหรับผู้ที่มีเงินหลายแล้วโอ้จะไปเสี่ยงเฮ็ดหยังเนาะเห็นหลายคอมเมนต์อยู่ในที่ว่าเพิ่นแชร์กันจากข่าวโทรโคงบ่ข่าวหยังหลายๆอันเนาะแล้วก็ของนุ่มเทวาเนี่ยที่ว่าโพสต์ลงไปเนาะผู้ดีได้พบเหตุการณ์มื้อนั้นเนาะผู้ดีได้ถ่ายทําอยู่ในเหตุการณ์ดังกล่าวเนาะก็เลยว่าเอามาโพสต์ให้ทุกท่านได้เห็นกันนะแล้วก็มีหลายๆคลิปที่ว่าเพิ่นออกมาทั้งปปส.แด่เพิ่นก็ได้มีคลิปจากกล้องอยู่ทางเนาะแล้วก็จากผู้ที่ได้พบเหตุการณ์ได้ถ่ายทันอีกคลิปนึงที่ว่าเป็นคลิปเด็ดอีกเนาะแล้วก็คลิปของนุ่มเทวาเองได้ถ่ายแล้วก็สัมภาษณ์น้องเนในตอนนั้นเนาะพอดีได้พบเหตุการณ์และตอนนี้ก็ถือว่าคนลาวเฮาบ่ทิ่มกันท่านผู้ฟังเนาะโจรดังกล่าวก็ถือว่าได้ไปสู่บ่อนที่เพิ่นสมควรอยู่เนาะหลายคนก็ว่าเอานะเอานะอยากให้โจรดังกล่าวนั้นได้รับแบบสะสมเนาะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมถือว่าทางพวกเฮาก็ได้เก็บกำข้อมูลต่างๆข่าวๆต่างๆมาฝากให้ทุกท่านได้ฮู้จักกันเนาะท่านผู้ชมเนาะตอนนี้ก็ยอดผู้บริจาคน้องลีน่าเพิ่นก็ได้อยู่ประมาณ58ล้านเนาะ58ล้านเพิ่นว่าขอโจแล้วพอแล้ว
ในการบริจาคเข้ามาให้เพิ่นเนาะแต่ส่วนหนึ่งเพิ่นจะเอาไปบริจาคให้กับพ่อแม่พี่น้องอยู่ภาคใต้เนาะที่ว่าถูกภัยน้ําท่วมในปัจจุบันนี้คุกคามเนาะน้ําท่วมภัยน้ําท่วมบ่เป็นคุกคามเนาะแล้วก็ตอนนี้พวกเฮาก็สิมีคลิปเนาะมีคลิปตอนน้องให้สัมภาษณ์ตัวนั้นมาให้ทุกท่านได้เบิ่งกันเอาทางรายการของเฮาเอาคลิปให้เบิ่งก่อนเนาะจังหน่อยจังกลับคืนมาอีกเนาะสวัสดีทุกคนที่เฮอฟังเสือเรือและเฮอกําลังเจอน้องสิรินาเป็นผู้ขับไล่ตําจนดึงกระเป๋าในหมู่บ้านนี่สาเหตุและแรงจูงเจอของน้องในเวลานั้นบ่คิดหยังยังเลยคิดแต่อย่างเดียวว่าต้องเอาเงินและเครื่องในกระเป๋าหันคืนเพราะว่าเงินในกระเป๋านั้นสําคัญต่อน้องหลายถึงว่าเงินจะบ่หลายมีเพียงแต่เปอร์เซ็นต์กิฟต์เท่านั้นแต่สําหรับน้องแล้วมันสําคัญหลายเพราะเงินดังกล่าวนั้นแม่นเงินที่น้องหามาไหลด้วยเหงื่อแห้งของน้องเพื่อจ่ายค่าของเซาและของและค่ากินค่าอยู่แต่สิ่งที่น้องเฮ็ดไปก็บ่คิดว่ามันสิเป็นข่าวดังและสังคมของความสนเจอหลายปานนี้ส่วนเงินที่ไหลจากการบริจาคนั้นน้องจะนำไปบริจาคภัยน้ำท่วมทางภาคใต้จำนวน5ล้านกีบเหลือนั้นน้องใส่เป็นทุนการศึกษาและขายยาค่ะแปลงรถหันโดยท้ายนี้น้องก็ขอขอบใจทุกคนหลายๆที่ช่วยเหลือน้องในยามจำเป็นพิเศษนี้น้องก็ขอขอบใจทางเฟซบุ๊กทุกช่องทางที่เฮ็ดให้เป็นข่าวจนมีคนช่วยเหลือน้องและเอื้อยมวยที่ช่วยแป้งรถให้น้องขอบใจหลายๆแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนที่ช่วยเหลือและเฮากําลังเจอน้องขอเฮาทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงประสบผลสําเร็จในหน้าที่เวียนงานเฮาขอบใจหลายๆเอาฝากไปแล้วท่านผู้ชมเนาะถือว่าให้ทุกท่านได้เบิ่งคลิปของน้องลีน่าบุญวิไลเนาะที่ว่าเพิ่นได้ให้สัมภาษณ์แล้วก็ขอบอกขอบใจกับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าให้ความช่วยเหลือเนาะเพิ่นอีดูตนสงสารจังซี่เว้าแล้วเนาะหลายๆคนที่ว่าให้ได้โอนเงินเข้าไปช่วยเหลืออย่างติ๊กๆท่านผู้ฟังเนาะจนปัจจุบันได้อยู่50ล้านเนาะเพิ่นก็สิเอาเงินดังกล่าวนั้นไปสืบต่อในการศึกษาเนาะนําใช้ในการดำรงชีวิตของเพิ่นแล้วก็เอาไปให้พี่น้องทางภาคใต้เด้เนาะและเพิ่นว่าขอโจ๊ก่อนว่าซั่นซะขอโจ๊บ่ฮับอีกแล้วว่าซั่นเนาะผู้ใจบุญของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวของพวกเฮานี่ก็บ่ได้แรงน้ําใจเห็นได้ถึงความกล้าหาญของน้องเนาะที่ว่าเฮ็ดให้สะเทือนสังคมเลยเนาะเฮ็ดให้สังคมได้รับรู้ว่ามีคนใจกล้าแบบนี้เนาะแล้วก็จับโจรได้อีกท่านผู้ชมเนาะถือว่าเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เนาะแล้วก็สะเทือนสังคมเลยเนาะเพราะว่าสังคมพวกเรานี่บ่อยากให้ไผเข้ามาพบมาพอมาเห็นเหตุการณ์แบบนี้บ่อยากให้มันมาพบแบบนี้อีกเนาะที่ว่าหลายคนที่ได้พบกับการดึงกระเป๋าบ่อยากให้มีนักเลงอันธพาลแบบนี้พวกเฮานี่แหละช่วยกันเนาะช่วยกันช่วยเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เพิ่นก็บ่แม่นว่าเพิ่นสิออกมาตลอดเนาะเพิ่นก็อยู่เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานแล้วก็บ่อนมีผู้รายงานเพิ่นก็ออกไปด่วนคือกันท่านผู้ชมฉะนั้นพวกเฮาต้องเป็นหูเป็นตาช่วยเจ้าหน้าที่เฮ็ดจังได๋ให้สังคมของพวกเฮานี่มีความสงบสุขเนาะมีความเพิ่นเอิ้นว่าสิวิไลไปทางใดกับบ่
บ่มีอันจนให้ไอ้ขโมยแบบนี้เนาะพวกเฮาต้องช่วยกันปราบปรามนะเอาทางลาวเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกเฮาก็ขอสมเชยกับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าให้ความสนใจและจนเป็นข่าวดังเนาะเป็นข่าวดังสะเทือนสังคมเลยเนาะน้องใจกล้าหาญหลายยอมรับน้ำใจของน้องที่ว่าเฮ็ดให้สังคมนั้นย่องยอสมเชยเนาะคัจฉิว่าเป็นนาภาษาฮีโร่นี่เพิ่นใส่กับผู้ชายบ่รู้ว่าจังได๋เนาะสำหรับผู้หญิงสิว่าจังได๋บุนี่เนาะขอสมเชยน้องแล้วก็ขอสมเชยเบิดสุขุสคนที่ให้การช่วยเหลือน้องเนาะบ่ว่าจะเป็นทางน้ำจิตน้ำใจการคอมเมนต์ต่างๆที่ว่าให้กำลังใจน้องเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่เฮ็ดให้น้องนั้นได้เข้มแข็งขึ้นมาอีกบาทหนึ่งเนาะทั้งรายการของพวกเฮาเนาะลาวเอนเตอร์เทนเมนต์หนุ่มเทวาดำเนินรายการอยู่ในปัจจุบันก็ขอขอบมงคลใจต่างน้องเลยเนาะแล้วก็ขอบใจทุกคนที่เข้ามาติดตามที่มารับชมกับทางช่องลาวเอนเตอร์เทนเมนต์ของพวกเฮาเนาะมีข่าวๆอันใดคืบหน้าพวกเฮาจะนำมาเสนอให้กับทุกๆ ท่านได้รับชมกันสบายดี